เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Gamer TV นั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า One Shot นั่นเองนะครับเป็นแมปที่ทำมาจากอนิเมะOne Punch Man นั่นเองนะครับใครที่อยากมาเล่นก็เดี๋ยวกดไปที่ใต้ดิ้งคลิปชั้นได้เลยนะครับก็เกมนี้ก็ปล่อยออกมานานแล้วแหละนะฮะแต่ผม โอ้โหใครมันเป็นการโล่วะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นพ่อหนุ่มโอ้โหโอ้โหตุยเลยอะไรเนี่ยนะประมาณนี้นะเป็นแบบที่แบบเราต้องมาฝึกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีแบบพลังอะไรให้เราใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนนินจาไซบอร์กเอเลียนเอสเปอร์ต่างๆนะครับอะบิลิตี้ต่างๆก็สามารถเรียนได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นที่เราเข้ามาเลยเนี่ยนะครับ ผมอะบิลิตี้เป็นนินจานะครับซึ่งAbility นี้นะครับจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมาคุยกับ NPT ตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูนี่ NPT ตัวนี้เลยนี่ไอตัวเหลืองๆนี่นะครับเนี่ยซึ่งคุยไปนะครับกดเนี่ย 100,000 เยนซุปเปอร์พาวเวอร์รีโหลด 100,000 เยนนะครับอ่ะเราซื้อไปนะครับเราก็จะได้ของที่จะมาไว้รีโหล Ability ของเรานะครับซึ่งตังหาจากไหนตอนนี้มีโค้ดอยู่นะครับก็ไปสามารถใส่กันได้นะครับจะได้ประมาณ 800,000 เนาะได้ประมาณ 800,000 ดีจะไปหานั่งหาตังเองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีตังก็มาอันนั้นกันก่อนรีโลกันก่อนเผื่ออยากได้เปลี่ยนอะไรประมาณนั้นเนาะก็ใครที่วิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับเกิดตรงนี้อยู่แล้วแหละนะเกิดตรงนี้นะครับคุณวิ่งมาเลยครับตรงมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสก็จะแบ่งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายร้ายด้วยนะครับซึ่งจะดูยังไงว่าฝ่ายดีฝ่ายร้ายทำเควสตรงไหนกดตัว N เลยครับกดตัว N มันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นมาบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นความยากระดับกลางนะครับ medium difficulty hero quest นะฮะซึ่งใครอยากเป็นฮีโร่ก็ทำเควสสีฟ้านะครับก็จะเป็นฮีโร่ไลน์ขึ้นมานั่นเองแล้วกูโตอีกแล้วนะผมยังเป็นคาร์ด C ลบอยู่นะครับแล้วไอ้ตรงข้างๆ C ลบด้านบนเพื่อนๆเห็นไหมด้านบนนะครับด้านบนเลยด้านบนหัวผมอ่ะมันจะมีเกมเวอร์ชันคาร์ดทวีตลิฟอะไรเนี่ยฮะของผมเป็น C ลบนะครับค่าชื่อเสียงคือ5นั่นเองนะครับก็เราสามารถกดตัว N ดูใช่ไหมเราก็จะดูว่าเขาต้องการค่าลิฟเท่าไหร่ค่าชื่อเสียงอันนี้ต้องการ250นะครับอันนี้ต้องการ 5,000อันต้องการ20อันนี้ลบเป็นค่าลบก็คือเป็นของฝั่งตัวโกงหรือฝั่งตัวร้ายนั่นเองใครอยากเล่นฝั่งไหนก็เลือกกันเอาเลยละกันนะครับการเทรนนะครับกด M ขึ้นมานะจะมีกระเป๋า inventory นะครับจะมีสเตตนี้จะเป็น strength นะครับ your physical damageoutput นั่นเอง defense นะฮะก็เป็นค่าความป้องกันนู่นนี่นั่น energy AG super power weapon battery อะไรพวกนี้นะครับสามารถเพิ่มได้ยังไงก็เราทำเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กับ NPC ต่างๆหรือว่าบอทต่างๆก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสแตทขึ้นได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดตัว T นะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดันพื้นนะฮะก็จะเพิ่มเป็นส่วนของสเตนนั่นเองกดตัว G นะฮะเป็นแบบอันนี้จะเป็นเพิ่มเขาเรียกอะไร agility นะครับเพิ่ม agility แล้วก็ส่วนตัว H นะฮะตัวนี้จะน่าจะทำไม่ผิดน่าจะเพิ่ม energy นะถ้าผมจำไม่ผิดนะไอเพิ่ม defense ไว้ตัวนี้เพิ่ม defense นะครับก็ในเรื่องของปาร์ตี้นะครับสามารถแอดเพื่อนได้เข้ามาในปาร์ตี้อะไรพวกนี้นะครับก็มีสกิลเซตนะฮะสกิลเซตตอนนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถกดใช้ได้นะครับก็15 power super power mystery นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่รู้นะครับถ้ารู้ยังไงเดี๋ยวก็จะทำคลิปบอกล่วงคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้ผมที่สปินได้นะจะเป็น speed of sound นะฮะก็จะเป็นความเร็วเสียงนะฮะก็เข้ากับ ability ผมก็คือนินจานั่นเองนะครับแต่ว่านินจามันกะๆไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมจะวิ่งก็เพิ่ม energy เห็นมั้ยถ้าวิ่งปกติเงี้ยมันก็จะเพิ่ม energy เหมือนกันตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็น
พวกเดี๋ยวใครมาแปลงลงแปลงร่างอะไรแถวนี้อ่ะเดี๋ยวเรากดตัว M ขึ้นมานะครับเราใช้ไอ้เจ้าซุปเปอร์พาวเวอร์ดีโลนะฮะดูดิว่าจะเป็นอะไรนั่นเองนะฮะในส่วนของความแรนะครับจะมีคอมมอนอยู่ 70% นะครับแร 25% Legendary 4% แล้วก็ Mythical 1% นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรเนาะอ่ะกดไปเลยปึ๊บเอสเปอร์ครับไม่เร็วนะก็ถือว่าไม่เร็วเอสเปอร์เหรอสีฟ้าเหรอใช่ไหมเอสเปอร์อยู่ระดับอะไรวะระดับแรหรือเปล่าเออนะประมาณนี้อ๋อรีโลไปนะครับสปีดออฟซาวก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอาบิลิตี้ของเขาเรียกว่าอะไรอาบิลิตี้เอ้ยไม่ใช่สกิลเซ็ตของอาบิลิตี้นั้นๆ นะฮะเราก็ต้องมาสปรินใหม่นะครับสปินใหม่แล้วเราลองสปินใหม่เดี๋ยวก็ต้องคลิกไปที่ช่องสกิลก่อนนะครับแล้วกดสปินไปนั่นเองในส่วนของ Legendary นะครับอยู่ที่ 5% แลนอยู่ที่ 25% และคอมมอนอยู่ 70% นะครับอันนี้เป็น Air Force Ballet อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราสปินอีกเราจะเอาแบบ Legendary ให้ได้ Grand Meteo อะไรพวกนี้นะ Gravity Smashdown อ่ะเดี๋ยวเราลองใช้สกิลให้ดูก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะ Gravity Smash Down ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพลังอะไรตุ้มๆขึ้นมาสักอย่างใช่ไหมอ่ะเราไปเปลี่ยนสปินก่อนนะครับโอ้ยเลยไปไหนอ่ะล็อกบาเลตเดี๋ยวเรามาดูล็อกบาเลตดิหน้าตาเป็นไงเนี่ยสกิลมันแค่วนรอบตัวโคตรขาดไม่เอาเปลี่ยนใหม่สกิลอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยๆๆได้สีส้มนะครับเป็นอะไรสักอย่าง Current Crush ล่ะนะเดี๋ยวเรามาดูนี่มันทำอะไรได้ฮะอะไรวะเดี๋ยวไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรารอคนนี้เขายืนนิ่งๆเดี๋ยวสกิลใกล้จะเสร็จละเสร็จละฮะไม่เข้าใจคืออะไรวะสกิลอะไรวะเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำเควสแรกก่อนแล้วกันนะไอ้นี่ช่างมันแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอะไรกันทีหลังนะต้องคุย MVC นะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นในส่วนของฮีโร่นั่นเองออร์ไรส์นะฮะไปก็จะขึ้นมานะครับว่าเรามีเควสอะไรนะก็คือค่าบัณฑิต5ตัวนะครับรีวอร์ดก็จะเป็นอะไรนะตัง100เยนนะครับสเตน200 EP 200ซุปเปอร์พาวเวอร์อาจจะมีบอกประมาณนี้นะครับแล้วบัณฑิตอยู่ตรงไหนบัณฑิตอยู่ตรงนี้นะครับนี่วิ่งออกมาตรงนี้ก็จะเจอเลยแต่เขาไม่มีบอกนั่นเองว่าชื่อบัณฑิตอะไรไม่รู้นะครับเราก็ซัดเลยเนี่ยนะ5ตัวนะคุณผู้ชมคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับส่วนอาบิที่ผมพยายามจะใช้อยู่ดีเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนเรียกอุกกาบาตหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตว่ะเอาใหม่you got duplicate danger common มันจะมีของดรอปด้วยนะครับนี่แต่ผมมีแล้วแหละมันแจ้งเตือนเฉยๆไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรตรงนี้วะอะไรวะสกิลอะไรวะบัณฑิต5ตัวนะครับก็มาทำเควสทำอะไรกันตรงนี้ได้นะครับส่วนใครที่เล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำเควสของค่าชื่อเสียงที่มันมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้แบบอัพเลเวลได้ไวๆหน่อยเนาะก็ชิวๆไปก็มีอะไรมากมายอ๋อมันคือการแบบเหมือนกับว่าผมเข้าใจแล้วสกิลเหมือนกับเป็นใช้พลังจิตนะครับยกคู่ต่อสู้ให้มันกระเด็นขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองใช้อีกทีนึงมันต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรศัตรูที่เราล็อกเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันทำไม่ได้นะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะจากลากันไปเนาะมาทำเควสให้ดูกันได้สักหน่อยนะครับว่าเราจะขึ้นค่าเล็บนะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับคือค่าชื่อเสียงขึ้นมาโอ้โหโคตรเยอะเลย5คุณผู้ชมค่าชื่อเสียงขึ้นมา5นะครับก็ประมาณนี้ละกันนั่นเป็นของ
วิปปอนนะครับหรือว่าเป็นอาวุธต่างๆก็ยังไม่รู้นะว่าหาซื้อที่ไหนแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นเช่นกันก็ยังไม่รู้นะครับว่ายังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมาลองสักทีดินะครับนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องNew Gamer TVด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ